ที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปที่โลกออนไลน์ก็แห่วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะเรื่องราวใกล้ตัวกันมีปากเสียงกันระหว่างผู้โดยสารกับรถแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ต้องขับตามใจผู้โดยสารดิประโยคนี้เลยต้องขับตามใจผู้โดยสารสิแบบนี้มีการปิดประตูปึ้งด้วยความอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเล็กๆน้อยๆแท็กซี่ทำอย่างไรไปดูคลิปเลยค่ะมาสี่คนบอกผมเองนะ46ใช่ไหมพี่ก็ต้องเข้ามาในซอยพี่ขับแท็กซี่อ่ะพี่ต้องตามใจลูกค้าดิอะไรพี่กระชากรถเองผิดแรงอะไรคุณขับกระชากรถเองเป็นผู้ชายอะไรมาต่อยผู้หญิงอารมณ์เดือดอากาศร้อนอุณหภูมิ40องศานะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เผยแพร่โดยสมาชิก Facebook นะคะเขียนว่าเรียกรถแท็กซี่จากโรงเรียนมักกะสันพิทยาจะไปอ่อนนุช46บอกแท็กซี่ว่าจะไปซอย46แถวๆซีคอนน่ะพี่แต่แท็กซี่ไม่ยอมไปส่งที่อ่อนนุช46ค่ะบอกว่ารถติดจะไปส่งที่ห้างซีคอนสแควร์แทนผู้โดยสารก็เลยบอกว่าเออพี่งั้นขอลงระหว่างทางแล้วกันจังหวะที่ลงรถนะคะโชเฟอร์ก็ขับรถออกไปทันทีทำให้ประตูเกิดกระแทกเสียงดังขึ้นปั้งตามในคลิปคนขับไม่พอใจค่ะเลยลงจากรถมาเปิดฝากระโปรงท้ายรถทำท่าจะหยิบแท่งเหล็กพร้อมพูดข่มขู่ว่าเดี๋ยวฟาดเลยแต่ว่าโชคดีที่มีคนยืนอยู่แถวนั้นนะคะโชเฟอร์ก็เลยวางแท่งเหล็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวต่อยเลยก่อนจะขับรถออกไปแล้วที่ได้ยินในคลิปเอ้ยเป็นผู้ชายอะไรมาต่อยผู้หญิงนะคะทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปยังเจ้าของ Facebook รายนี้เจ้าของเรื่องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยืนยันว่าบอกแท็กซี่ชัดเจนว่าจะไปอ่อนนุช46แถวๆห้างซีคอนสแควร์หลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ประเวศค่ะรวมถึงได้ร้องเรียนไปทางศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนคาดว่าจะทราบผลการดำเนินการภายใน 7-10 วันค่ะส่วนด้านพันตำรวจเอกอุทิศจันทศรีนะคะผู้กำกับการวงเล็บสอบสวนสน.ประเวศก็เปิดเผยว่ากำลังติดตามคนขับแท็กซี่มาสอบสวนข้อหาข้อเท็จจริงนะคะเพื่อพิจารณาว่ามีการข่มขู่ชัดเจนหรือเปล่านอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็กำลังเร่งตามตัวคนขับแท็กซี่มาสอบถามข้อเท็จจริงถ้าคืบหน้ายังไงเนี่ยจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ